เซิร์ฟมานี่เลยเซิร์ฟพี่กระเด็นหนึ่งนี่เลยโทษนี่ไงเดี๋ยวเราเอาบ้างก็แดนบีมโดดปุ๊บก็หล่นตุ๊บเฮ้ยไม่ดีเว้ยลองทำหน่อยดีกว่าลองดูเลยเดี๋ยวก่อนทำเอาข้างหน้าลงเหนือข้างหลังลงดีอย่าพูดพร่ำทำเพลงครับดูผู้ชายตัวจริงลุยเฮ้ยเฮ้ยเอาจริงเหรอพี่เอาจริงไปพร้อมกันจับมือกันโอ้โหหนึ่งสองเดินรถเดี๋ยวดิหนุนรับปะล่ะรับปะครับรับนะเอานะอันซีนอันซีนหนึ่งสองสามเอ้ยบ้านึกว่าจะโดดเฮ้ยจริงเนี่ยถ้าเผื่อโดดลงไปเนี่ยถ้าทุกคนไม่รับเนี่ยรับรองครับครับอันซีนอันซีนแน่หน้าหนึ่งไงคอหักศิลปินคอหักก่อนเริ่มคอนเสิร์ตตายเสียใจด้วยคือไอ้จริงๆแล้วไอ้เรื่องอันซีนเนี่ยมันไม่ใช่กระโดดลงหรือไม่กระโดดลงหรอกใช่ครับอันซีนจริงๆของคอนเสิร์ตนี้เนี่ยนะครับผมนี่เลยข้างบนนี่เห็นไหมจอทั้งหมดนี่นะครับจะฉายการทำงานทุกๆอย่างนะครับผมของพวกเรานะครับให้ฟ้าผ่าพี่บีมเถอะผมบอกได้เลยว่าผมบอกได้เลยว่าฮะนี่อะไรเนี่ยน้ำปลาหวานให้ทั้งคู่เลยครับได้ได้เดี๋ยวเก็บไว้กินข้างหลังออกนะออกชอบเลยออกพูดต่อโอ้โหไปเรื่อยเลยนะเนี่ยครับเนี่ยพอขัดแล้วก็อย่างเงี้ยถึงไหนแล้วเนี่ยลืมเลยเนี่ยนี่เขาจะได้เห็นการทำงานหมดเลยทุกขั้นตอนนะครับผมนี่นะทีมงานบางคนนะครับผมไม่เคยเห็นอยู่หลังฉากเลยแน่วันนี้แต่งหน้าทำผมเรียบร้อยได้ยินอยู่หลังฉากนะครับอันนี้ยังน้อยนะยังน้อยเหรอครับบางคนนี่ไปเสริมดั้งมาเลยเพื่อการขนาดนั้นเลยเหรอโดยเฉพาะวันนี้นั่งกันหน้าสลอนเลยนี่ที่สำคัญที่สุดที่สำคัญที่สุดคืออะไรครับเวลาเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยเดี๋ยวไอ้กรี๊ดๆเนี่ยอยากดูหรือว่ารู้สึกว่ามันทุเรศครับอะไรอยากดูอยากดูสิรอดูเลยนะครับจอนี้นี่รู้ไหมว่าพี่บีมลงทุนขนาดไหนนี่เขารู้ชื่อตัวเองแล้วอะหลุดเลยอีกแล้วลืมอีกแล้วจะพูดอะไรนี่ก็บอกว่าจะได้เห็นอะไรว่าการทำงานทั้งหมดเห็นค่อยๆไล่ค่อยๆไล่อ๋อบอกนี่พี่บีมเขาลงทุนไปทำอะไรมาบอกน้องๆบอกเพื่อนๆพี่ๆอ๋อพี่ไปอัพมาอัพอะไรอัพอะไรครับก็นี่ไงก็จะเห็นแบบว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่ป่ะพี่ก็กลัวเดี๋ยวแบบพี่ถอดเถิดอะไรมันจะดูน่าเกลียดครับไปซื้อบ็อกเซอร์ตัวใหม่มาเหรอหรือภาษาไทยเรียกว่ากูเกงลิงเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูซื้อกูเกงลิงมาเลยกูเกงลิงมาโอ้โหตัวใหม่เลยนะฮะเดี๋ยวรอดูสีดีๆถ้าทายถูกนะครับให้ดูของพี่แดนด้วยว่าแล้วมาถึงเราจนได้ตลกตลกอันนั้นคือตลกไม่ใช่เดี๋ยวก็ตัดทิ้งใน VCD อันนั้นมันก็ยังไม่อันซีนจัดนะครับที่อันซีนจริงๆอีกนี่เคยเมื่อสักครู่นี้ครับเห็นไปแล้วใช่ไหมครับเป็นการโชว์ตีกลองตีระนาดครับผมใช่ไหมครับไอ้ตรงตีระนาดเนี่ยพี่อยากบอกเลยจริงๆตีระนาดเนี่ยมันก็พอได้อยู่แต่ คือพี่เนี่ยเป็นคนที่กลัวความสูงมากเลย แล้วก็ทุกครั้งเหมือนกับแบบว่าทำบุญมาดียังไงก็ไม่รู้จัดทีไรพี่ลงไปสูงสูงทุกทีเลยเมื่อกี้ลงมาครับลงมาครับก็มองไปเห็นน้องแดนตีกลองบนไฮโดรลิกรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกก็ผมก็ดีนะครับผมพี่ลอยลงผมลอยขึ้นนะครับจะบอกว่าไฮโดรลิกเนี่ยค่อนข้างจะแกว่งนิดนึงครับผมก็ไม่เป็นไรเอ้ยพี่บีมทำไมก้นเปียกๆนี่พี่ทำฝนเทียมใช่ไหมเนี่ยทะลึ่งแล้วทะลึ่งแล้วไม่มีครับครับผมโอ้ยเป็นเรื่องอ่ะพูดเรื่องโชว์ดีกว่าครับเมื่อกี้นี้ที่ผ่านไปก็คือโชว์แรกก็คือโชว์เกี่ยวกับภาคกลางใช่ไหมครับก็มีการตีระนาดตีกลองครับครับผมใครเห็นพี่แดนตีกลองบ้างครับจ้าครับผมก็โชว์ไปเป็นภาคกลางเมื่อกี้เป็นภาคกลางเพลงที่2ครับเพลงที่2ชื่อเพลงอะไรเอ่ย
ถูกต้องถูกต้องเพลงนั้นแหละยังไม่มีใครตอบเลยเงียบกันกริบเลยนี่ใช่แฟนคลับพวกเราจริงหรือเปล่าเนี่ยถ้าใช่ตอบมาแล้วขอโทษนะครับคือมาดูคอนเสิร์ตใช่ไหมตอบไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตอบให้เริ่มมาแล้วเริ่มมาทีละนิดขอบคุณครับครับก็เพลงเมื่อกี้ที่จบไปนะครับก็เป็นเวอร์ชันของภาคเหนือนะครับครับเพลงไม่มีเธอวันนั้นไม่มีฉันวันนี้นะครับนะครับครับผมอยากรู้แล้วสิว่าอีก2ภาคที่เหลือเราจะเล่นอะไรนะครับใครอยากรู้มั่งอยากรู้ดูเหมือนไม่อยากรู้เลยแดนคุยหน่อยดิสื่อสารก็ไม่รู้เรื่องละเอางี้แดนฮะเดี๋ยวไปถามฝั่งนู้นพี่ถามฝั่งนี้โอเคนะพูดถึงอันซีนเนี่ยคือก็ทุกคนมักจะถึงเนี่ยหลักการท่องเที่ยวอย่างนี้นะครับผมทีนี้เราไปแล้ว2ภาคแล้วอยากรู้ไหมครับว่าภาคต่อไปเป็นอะไรครับเอาใครรู้ยกมือขึ้นเหลือ2ภาคเองง่ายๆง่ายๆฮะเอาสิเอาสิให้รู้กันไปว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะคุยกันไม่รู้เรื่องเอาสิเอาดิไม่คุยเราก็ไม่เล่นถ้าไม่ตอบเราไม่เล่นเอางี้ละกันเอาแค่ตอบว่าอยากรู้หรือไม่อยากรู้เอ้าโอเคโอเคถ้าอยากรู้เล่าไม่บอกไปดูเองตัวเพียงป่าวันเนี้ยมันยังไม่ชวนนะ
ราจะเข้าไปซาตานสงสัยยังไม่เคยแน่ใจซาตานเป็นใครยิ่งสาดยิ่งเจอยิ่งสาดยิ่งเจอยิ่งสาดก็ยิ่งสาด